ระหว่างวันที่10ถึง11มิถุนายนนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนโดยในวันแรกได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเรือนอนุสาสนธรหรือหอดนตรีพื้นบ้านล้านนาณสถาบันราชภัฏเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งทายาทตระกูลชุติมานิมมานเหมินได้จัดสร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์แด่หลวงอนุสาสนธรในโอกาสครบรอบวันเกิด125ปีโดยสร้างเป็นเรือนคู่แฝดจำลองแบบมาจากเรือนคำเที่ยงซึ่งสร้างเป็นอนุสรณ์ถึงภริยาหลวงอนุสาสนธรที่มีความงดงามทางสถาปัตยกรรมและยังคงความเป็นเรือนไทยล้านนาไว้อย่างสมบูรณ์ทั้งนี้ได้มอบให้แก่สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ไว้ใช้จัดกิจกรรมและนิทรรศการทางวัฒนธรรมตลอดจนรวบรวมเครื่องดนตรีพื้นบ้านล้านนาทุกชนิดเช่นสล้อเปี๊ยะให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไปโอกาสนี้สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดพิธีทูลพระขวัญถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวล้านนาที่แสดงออกถึงการคารวะและความเป็นสิริมงคลแก่แขกผู้มาเยือนจากนั้นได้ทอดพระเนตรนิทรรศการภาพถ่ายในอดีตทุเสด็จประพาสภาคเหนือตั้งแต่ปี2503ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งนายวิชัยรังสยากรช่างภาพประจำจังหวัดในสมัยนั้นมอบให้เป็นสมบัติของหอจดหมายเหตุสถาบันราชภัฏเชียงใหม่เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาของอนุชนรุ่นหลัง